อันนี้ช่างฉีดน้ำเปล่าก่อนนะคะใช้น้ำเปล่าฉีดแล้วค่อยใช้ฟิล์มแปะลงไปนะคะแล้วก็รีดตามรอยอย่างนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นชิ้นงานสำเร็จรูปค่ะลูกค้าสามารถซื้อไปติดตั้งเองได้เลยนะคะนี่ค่ะสำเร็จรูปรีดแรงๆนะคะแล้วก็ใช้ความร้อนเป่าถ้ากดไม่ลงก็ใช้ความร้อนเป่านะคะไม่มีไดร้อนก็ใช้ไดเป่าผมได้ค่ะนี่ค่ะไล่ซองให้ดูโฟกัสนะคะฟิล์มจะมีหน้าเคลือบด้วยนะคะรีดไปเลยไม่ต้องกลัวว่าฟิล์มจะเป็นรอยนะคะไอ้ขอบที่เหลือๆเนี่ยไม่ต้องกังวลนะคะว่าแบบบางคนจะมีคำถามว่าทำไมตัดมาไม่พอดีนะคะถ้าเราตัดพอดีลูกค้าจะติดไม่ได้เลยนะคะมันจะต้องมีเหลือบ้างอะค่ะเพื่อให้ลูกค้าเอาไว้จับเอาไว้ดึงเวลาติดตั้งนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ยัดไปตามขอบนะคะใช้ตัวรีดยัดเข้าไปตามขอบนี่นะคะคำถามนี้จะเกิดขึ้นบ่อยมากสำหรับคันที่ติดฟอสซ่านะคะนี่ค่ะจะเหลือๆขอบมันนะคะอันนี้เราตัดด้วยเครื่องตัดนะคะเราทำมาเพื่อแบบให้ลูกค้าติดตั้งได้เองได้อะค่ะเนี่ยนะคะเราจะให้ดูวิธีการเก็บขอบนี่ค่ะใช้ใบมีดกรีดก็ได้มีค่ะสีอะไรคะThank you.